แขวงเซกองจัดพิธีมอบหับตัวอย่างสัตว์เขิงบกเขิงน้ำประเภทปลาตีนหรือซาลาเมเดอร์เป็นสัตว์ห่วงห้ามหรือบัญชีหนึ่งศาสตราจารย์ปริญญาเอกวิจิตรลำไส้อาจารย์สอนภาควิชาชีววิทยานักค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ให้ฮู้ว่าปลาตีนสีสมดักจึงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ไทโรโตไตรตันงอกรินเฮนซิสได้สำรวจพบเห็นในค่ำวันที่24มิถุนายน2023อยู่ป่าธรรมศาสตร์เขตป่าดักเรินเมืองดักจึงแขวงเซกองซึ่งเป็นเขตสัมปทานของบริษัทไฟฟ้าพลังลมมอนซูนวินพาวเวอร์จำกัดจำนวนที่พบเห็นมีหาโตและได้ผ่านการเก็บตัวอย่างทางด้านวิชาการแล้วเพื่อมอบให้แก่คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์นำไปศึกษาค้นคว้าวิจัยปลาตีนมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษแมนซาลาแมนเดอร์เป็นสัตว์เขิงบกเขิงน้ำประเภทห่วงห้ามบัญชีหนึ่งซึ่งได้พบเห็นและกระจายพันธุ์อยู่ประเทศลาวเฮาได้ปี2007ในเขตป่าธรรมศาสตร์ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรซึ่งผ่านมาพบเห็นได้ลาวทั้งหมด4สนิทคือปลาตีนสีสมขมวนปลาตีนสีสมบ่อแตนปลาตีนสีสมล้วงน้ำท่าปลาตีนสีสมภาคเหนือส่วนปลาตีนสีสมที่พบเห็นอยู่ดักจึงแขวงเซกองครั้งนี้แม้นเป็นสนิทที่5จากนั้นแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงเซกองได้เส้นมอบตัวอย่างสัตว์เขิงบกเขิงน้ำสนิทปลาตีนให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์นำไปค้นคว้าวิจัยข้อมูลเพื่อแจ้งผลวิจัยละเอียดมาให้รับทราบตามภายหลัง